และทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series เนรมิตฝันแดนยงอันนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่9กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็แผนการที่ลู่สื่อเยี่ยนเนี่ยพยายามนะฮะที่จะตกเป็ดตัวเจ้าชงเนี่ยดูเหมือนว่าจะเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เจ้าชงเนี่ยกำลังเชิญลู่สื่อเยี่ยนนะฮะไปที่จวนอีกครั้งนึงเพื่อเจรจาธุรกิจนะฮะทุกคนไม่แน่นะครั้งนี้นะฮะอาจจะได้เข้าใกล้ห้องเก็บภาพของเจ้าชงมากยิ่งขึ้นก็ได้นะฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมความสนุกใน EP ที่9พร้อมกันเลยดีกว่าครับอะไรอัพเดทไหมท่านโจท่านรอนานหรือไม่ข้าเพิ่งไปพบท่านลุงเสินมาพ่อข้าเป็นยังไงบ้างเสินาบดีเสินฟื้นแล้วโอเคหมอบอกว่าแค่พักฟื้นสักวันสองวันเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกติได้ขอบคุณท่านโจมากอ้อจริงสินี่คือตัวลอกลายที่ทับกระดาษที่ข้าพบในห้องหนังสือดูจากการออกแบบแล้วไม่ธรรมดาข้าว่าคล้ายวิธีเข้ารหัสฉากกั้นที่ท่านเคยบอกลองดูเดี๋ยวก็รู้เข้ารหัสฉากกันคำซ่อนอยู่ในนี้โอ้โหลึกลับซับซ้อนเนาะมาแล้ววัสดุไม้มีตำหนิไม้มีตำหนิอย่าให้ถูกตรวจสอบเป็นเขาจริงๆมีอีกไหมมีอีกไหมแบบก่อสร้างอยู่ที่ร้านแลกเงินจินแบบก่อสร้างอยู่ที่ร้านแลกเงินจินรับหลังพ่อข้าก็ย้อมแมวขายใส่ร้ายว่าคดโกงจนถูกชาวบ้านทอดทิ้งดูท่าไฟไหม้ที่ร้านแลกเงินจินคงเป็นฝีมือของเขา yes ตอนนั้นข้ายังเชื่ออีกว่าเขาจะช่วยตามหาจนส่วนอันนี้ตรวจเทียบกับเสนาบดีลู่แล้ววัสดุเมืองอูโจถูกนำมาสร้างคลองที่จันเอ๋อกับท่านลู่ไปเมืองอูโจเพื่อสืบคดีเหรอจันเอ๋อไปทำเรื่องอันตรายกลับไม่บอกข้าสักคำจันเอ๋อไม่บอกแล้วทำไมท่านกับท่านลู่ถึงไม่บอกข้าด้วยเรื่องนี้สำคัญมากข้ารู้แค่ว่าเสนาบดีลู่ไปที่เมืองอูโจไม่รู้ว่าคุณหนูเสินก็ตามไปด้วยแต่เจ้าโปรดวางใจข้าเชื่อว่าเสนาบดีลู่จะต้องดูแลน้องสาวเจ้าได้แน่อย่างดีไม่ใช่ได้อย่างดีเลยตอนนี้ก็มีหลักฐานแล้วจับกุมหลีตี้เลยได้ไหมเห็นชัดว่าหลีตี้ถูกใครบางคนใช้งานอยู่ถ้าหลีตี้ถูกจับอาจใช้ประโยชน์จากเขาได้หากเขาสารภาพมาทั้งหมดนี้พ่อเจ้าสั่งให้ทำแล้วเจ้าจะทำยังไงเรื่องที่ต้องทำก็คือการหาตัวผู้บงการเบื้องหลังตอนนี้มีสองเบาะแสทางหนึ่งชี้ไปที่เมืองอูโจอีกทางหนึ่งชี้ไปที่เมืองหลวงส่วนข่าวความคืบหน้าต้องรอเสนาบดีลู่กลับมาก่อนแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงที่ข้าไม่ค่อยเข้าใจสารลับพวกนี้ปกติจะทำลายทิ้งหลังจากที่อ่านเสร็จแล้วแต่ทำไมหลีตี้ถึงได้เก็บสารลับเอาไว้แล้วคนอย่างหลีตี้ทำเรื่องชั่วแล้วยังคิดตัดช่องน้อยแต่พอตัววันใดที่ความจริงกระจ่างสารลับพวกนี้ก็บอกได้ว่าเขาไม่ใช่ตัวการหลักอีกอย่างเขาว่านอกจากสารลับพวกนี้น่าจะยังซ่อนหลักฐานอื่นไว้อีกเช่นนั้นที่มาของทองคำพวกนั้นเป็นไปได้ว่าเขาจะจดไว้ทุกรายการมันอยู่ในกล่องของเหือเสื้อไงรู้จักหลีตี้ดีท่านใช้สตรีเช่นข้าเพราะคำนึงถึงข้อนี้ไม่ใช่เหรอสมุดบัญชีพวกนั้นซ่อนไว้ที่ไหนกันแน่ซ่อนไว้ในบ้าน
เป็นไปไม่ได้หากเกิดเรื่องแดนขึ้นมาหลี่ตี้ต้องยอมสละเรือสกุลหลี่อยู่ที่แจ้งเขาไม่อาจตัดความสัมพันธ์ได้เรือเล็กที่เหอซื่อพักอยู่หลังนั้นอยู่ในที่ลับอาจซ่อนอยู่ที่เรือเล็กของเหอซื่อเหอซื่อผู้นี้ไม่รู้หนังสือนางวิ่งโร่ทำงานให้หลี่ตี้จึงไม่รู้ว่าตนกำลังทำอะไรหลี่ตี้ย่อมรู้จุดนี้ดีตอนนี้เรื่องของเขาก็แดงขึ้นมาแล้วเจ้าก็ควรวางแผนให้ตัวเองเจ้าอย่ากับเขาเถอะข้าจะช่วยเจ้าเองข้าคิดแต่จะให้เรื่องจบโดยเร็วที่สุดข้าไม่อยากเห็นหลี่ตี้อยู่บนโลกนี้อีกแล้วท่านโจข้าน่ะไม่สำคัญหรอกขอแค่หลี่ตี้ถูกประหารโดยเร็วข้าจะเป็นยังไงก็ได้จบจบจ้าแม่หนูจ้าสิ่งที่ทุกคนจะอยากนะแม่หนูก่อนได้รถม้าของดอนดอนไปนะ23,300จ้าโรงน้ำชาหยาดยวนเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้นายท่านคุณหนูหลี่มาครับมาอีกแล้วนางมาที่นี่บ่อยเหรอคอยจับตาดูนางมีอะไรก็มาบอกข้าขอรับนายท่านไม่ผิดคาดจริงๆท่านเจ้าผู้นี้มีรสนิยมจริงๆทิวทัศน์ของที่นี่มีแนวคิดโดดเด่นเอาส่วนท่านเชิญรอด้านนอกครับท่านเว้ยมาแล้วท่านเจ้าสบายดีหรือไม่ทำไมถึงไม่เห็นภรรยาเจ้าเลยล่ะนี่หรือว่าอยากตำหนิข้าผู้นี้เพราะอุบัติเหตุเมื่อครั้งก่อนอยู่อย่างไรกันเมื่อคืนนางดื่มจนเมาจึงมาไม่ไหวอย่างนี้นี่เองนั่งก่อนสิมาขอคารวะหนึ่งจองท่านเว่ยเคยบอกว่าอยากทำสุราใช่แล้วตระกูลเว่ยเองทำกิจการผ้าไหมกับผ้าทอมาหลายชั่วอายุคนแล้วที่เมืองจิงโจ้ท่านเองก็ค้าเกลือเหตุใดถึงอยากมาทำสุราที่เมืองนี้ล่ะคำขวัญตระกูลคือทำการค้าใดนะไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักปรับตัวในเมืองอูโจล้วนเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าและร้านขายผ้าชั้นสูงตัวข้ายังดำเนินกิจการเดิมเกรงว่าคงได้แต่ม้วนเสือกลับบ้านแน่แล้วทำสุราจะประสบความสำเร็จเลยจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านเจ้าแล้วหากได้กำไรท่านเอาไปเลย6ส่วนโอ้ my god โอ้ my god นี่แหละทุกคนท่านเว่ยเป็นคนโปร่งใสเรานับหมดเข้ากันได้บางตาเนาะโอมานมาคารวะท่านเว่ยสักจอกสิจะให้ได้เลยใช่ไหมถูมานเนี่ยคุณชายเว้ยเราได้พบกันอีกแล้วพินของแม่นางมั่นยังคงไพเราะเช่นเคยขอบคุณคุณชายฝูมั่นขอคารวะท่านสักจอกฝูมั่นแต่กลัวว่าหลังผ่านวันนี้แล้วฝูมั่นจะไม่มีโอกาสมาเล็งพินให้คุณชายอีกเอ๊ะเพราะเหตุใดเหรออีกไม่นานข้าต้องไปเป็นอนุให้กับตาเท่าวัย70ผู้หนึ่งที่ชื่อหยางซีเกิดเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรกันมีวิธีใดอีกหรือไม่
เป็นเพราะน้องไม่ได้ปรนนิบัติคุณชายเว่ยให้ดีในเมื่อคุณชายเว่ยไม่ชอบน้องน้องก็ได้แต่ท่านเว่ยก็รับแม่นางมั่นเป็นภรรยาเลยสิว้าแล้วที่อยู่ที่บ้านล่ะอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ว่าข้าไม่ชอบแม่นางมั่นแต่คนที่บ้านข้านั้นขี้หึงยิ่งนักหากรับแม่นางมั่นกลับบ้านเกรงว่าวันหน้าคงไม่มีวันสงบสุขถ้าเป็นเช่นนั้นอย่าซึกก็สิ้นเรื่องท่านเจ้าพูดเองก็ย่อมง่ายแต่ข้าไม่อาจหักใจทำได้ลงคนเก่งอย่างท่านเว่ยมีคนมากมายคอยปรนนิบัติย่อมถูกแล้วหากแม่นางฉินโวยวายเอาใจสักนิดก็หมดเรื่องแล้วคำพูดท่านพูดได้ถูกต้องแต่ว่าคนที่บ้านข้าช่างเอาใจยากยิ่งนักผู้หญิงน่ะแค่มอบของให้ก็ดีใจแล้วยิ่งเป็นของที่ชอบแล้วด้วยแต่ว่าแก้วแหวนเงินทองอะไรข้าล้วนให้ไปหมดแล้วคิดไม่ออกจริงๆว่าจะให้อะไรอีกน่าปวดหัวยิ่งนักภรรยาข้าบอกว่าแม่นางฉินก็ชอบภาพวาดเช่นกันถ้าเช่นนั้นเอาจากบ้านข้าสักรูปกลับไปมอบให้นางหากข้าได้ภาพที่ท่านเจ้ามอบให้เห็นทีคงไม่ต้องโอนางแล้ว เป็นอันตกลงตามนี้แม่นางมั่นต่อไปต้องปรนนิบัติคุณชายเว่ยให้ดีนะขอบคุณคุณชายเว้ยเช่นนั้นก็ตามข้าไปเลือกภาพเถอะมาได้เข้าห้องภาพแล้วท่านเว้ยเชิญทางนี้ทิวทัศน์สวนของท่านมีเอกลักษณ์ยิ่งลานลูกของข้าไม่อาจเทียบได้เลยโอ้ยท่านล้อข้าเล่นแล้วข้าแค่ชอบดื่มด่ำกับธรรมชาติเฮ้ยได้เข้าเร็วกว่าที่คิดว่ะเคยได้ยินแค่ว่าท่านเจ้าชอบภาพวาดพอได้มาเจอทิวทัศน์ก็สมดังคำล่ำลือจริงๆนี่เป็นงานอดิเรกเดียวที่ข้ามีภาพพวกนี้ข้าใช้เวลาหลายปีถึงรวบรวมมาได้และมีบางภาพที่ข้าตามหาอยู่นานกว่าจะพบไม่ทราบว่าแม่นางฉินชอบภาพแบบใดนางน่ะไม่ได้มีความรู้เหมือนอย่างท่านเจ้าหรอกขอแค่รู้สึกว่างามล้วนชอบทั้งสิ้นมีลมไม่มีหน้าตาแต่มีลมผิดปกตินะอ๋อจริงสินางชอบขุนเขาลำธารต้นเหมยต้นไผ่จันทร์ส่องทำนองนี้ท่านเว่ยเอ๊ะทางนี้นี่ไปไปหมวดหมู่ทิวทัศน์เช่นนั้นท่านเว่ยลองดูภาพพวกนี้ภาพของท่านเจ้าล้วนแต่เป็นเลิศโดยท่ากดไลค์ไว้มากเช่นนั้นท่านก็เลือกสักภาพสิเช่นนั้นข้าขอไม่เกรงใจท่านแล้วดูปะเนี่ยรูปแบบไหนดูไหมภาพเดือนยามสากมีความลับซ่อนอยู่จริงท่านเจ้าภาพไผ่กับเดือนยามสารนี้ดูท่าภรรยาของข้าน่าจะชอบในเมื่อภาพนี้นั้นมีไผ่และเดือนยามสารเจ้าลองดูข้าสิขี้ลืมซะจริงข้ามีภาพเตรียมไว้แล้วฮะมาเอาข้าได้ข่าวว่าเจ้ากับแม่นางฉินกำลังขอลูกชายคิดว่าตอนนี้ภาพที่นางอยากได้ที่สุดก็คือภาพนี้ว้าลูกเต็มบ้านหลานเต็มข้าไม่ขอปิดบังท่านเจ้าข้ามีภาพนี้แล้วภาพนี้เนี่ยไม่เหมือนกับภาพที่บ้านเจ้านี่ศักดิ์สิทธิ์มากอ๋อข้าน่ะมีลูกชายถึง8คนโวยวายทั้งวันจนหัวจะปวด8คนเลยอย่างนั้นข้าก็เลยไม่กล้าเก็บภาพนี้ไว้อีกท่านเจ้าเอ้ยไม่ต้องเกรงใจไปนะท่านเจ้าไปก็ได้ขอภาพลูกหลานเต็มบ้านให้ทีก็ไม่อยากได้เนาะคืออยากได้รูปเนี้ยฉันฝากเนี่ยเฮ้ยท่านพี่เว้ยท่านกลับมาแล้วเหรออืมนี่คือภาพที่คุณชายเจ้า
มอบให้เจ้าโดยเฉพาะคุณชายเจ้ามีน้ำใจแล้วดูท่าทางแล้วนั่นอนุคนใหม่สินะเจ้าคะน่ะอนุเหรอทำไมถึงเป็นเจ้าคารวะแม่นางฉินท่านพี่ว่ายนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ท่านอธิบายมาเลยท่านเจ้าเป็นคนจัดแจงข้าเองก็บอกปัดไม่ได้บอกปัดไม่ได้เหรอฉะนั้นเขาคงบอกท่านว่าให้หย่าไปเลยใช่หรือเปล่าก็บอกมาจริงๆนี่ครับดีแล้วเกินนะไวเซียนไม่น่าถึงไม่พาเข้าไปด้วยบอกจะคุยเรื่องกิจการที่แท้ก็ถูกใจนางเดี๋ยวจะพานางกลับมาคือว่าจริงๆไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดนะว่านี่ท่านลืมไปแล้วอย่างนั้นเหรอท่านบอกว่าหลังจากแต่งข้าเข้ามาแล้วจะไม่รับอนุใดท่านเป็นคนเจ้าแร่ไร้หัวใจได้งั้นข้าไปเองเดี๋ยวจริงๆชิงชิงไม่ได้เตรียมแล้วเนี่ยชิงชิงจ๋ามามาอย่านะชิงชิงตามฟิลจะชอบใจกันนี้ไม่ใช่เหรอลำบากนักกว่าจะซื้อมาได้ทุ่มมันทิ้งก็ช่างน่าเสียดายเสียดายตอนนั้นที่ขอข้าแต่งก็ลำบากตั้งเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่รู้จักถนอมข้าอีกวันนี้ข้าไม่มีทางเลือกจริงๆไม่มีทางเลือกเหรอท่านบอกมาสิว่าทำไมจะไม่มีทางเลือกท่านจะไปตายที่ไหนก็ไปคนอย่างท่านไม่รักษาคำพูดไม่ใช่นะท่านไปแล้วก็ลืมข้าท่านจะตีท่านให้ตายเลยทำไมไม่เอาภาพเดือนยามศาสตร์กลับมาภาพนั้นอยู่ที่ห้องภาพของเจ้าชงข้าไม่กล้าขอภาพนั้นกลัวเขาจะระแวงขึ้นมาข้าก็อธิบายกับเจ้าไปแล้วนี่ว่าท่านเจ้านั้นมีน้ำใจเมื่อวานเจ้าเองก็บอกว่าในโจรขายคนปฏิบัติเกิดข้าก็เลยข้าเดี๋ยวไม่ทันจะแน่ไม่ทันสมบัติข้านะจะปล่อยแล้วปล่อยมือจริงจริงระวังมือไม่นานนั่นมาเฝ้าจับตาดูเราเหรอพวกบ่าวใกล้เราไม่ได้ก็เลยส่งฝูมันมาโอ้ยข้าใจข้าที่ข้าเจ้านะจริงเลยเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นว่าภรรยาปฏิบัติต่อสามีเช่นนี้ไม่ตายไม่ยอมจะกังวลอะไรหนูไม่ได้ทำร้ายคนชายเจ้าจริงๆซึ่งไงที่ข้าหวังไม่ใช่เรื่องนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องจ่ายเงินก้อนโตต่างหากเสียแล้วช่วยข้าด้วยไม่เสียช่วยด้วยหยุดนะนี่โอ้ยไม่ต้องมาสนข้าแล้วก็อย่ากลับมาเดี๋ยวชิงเดี๋ยวชิง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 ข้าไม่เคยเห็นแม่นางน้อยที่เผด็จการเช่นนี้โอ้ยชิงชิงเป็นบุญของนางนะโอ้ยคนชายเว้ยคือว่าแม่นางมั่นจะกลับไปพักก่อนเถอะอย่ามาเพ่นพ่านนะมันอันตรายคนชายเว้ยมันมากเห็นไหมแม่นางมั่นถ้าจะพาไปเรียนตรงนี้ก่อนพาคุณหนูรบกวนแล้วดูเถอะเจ้าค่ะคุณหนูลาลุโอ้ยสนุกอ่ะชอบเล่นดีมากฝูมั่นคารวะแม่นางฉินมีคนทำให้เสียอารมณ์แต่เช้าเชียวนี่คอนติเนียลเป็นฝูมั่นที่เสียมารยาทเองวันนี้จึงตั้งใจมาขอโทษแม่นางฉินฝูมั่นเกิดในตระกูลทาสระหกระเหินตั้งแต่เด็กบัดนี้ถูกรับเข้าสกุลเว่ยฝูมั่นเองก็จนใจข้ายินดีปรนิบัติท่านด้วยความภักดีหวังเพียงได้รับความคุ้มครองจากแม่นางฉินขอเพียงถ้ามีที่คุ้มแดดคุ้มฝนเท่านี้ฝูมั่นก็พอใจแล้ววีนต่อลูกวีนต่อลูกยินดีปรนิบัติเช่นนั้นเหรอเจ้าค่ะแค่แม่นางฉินสั่งมาเท่านั้นเช่นนั้นก็ดีข้าให้ลูกแล้วอย่างนั้นเหรอมีกล้าอีกไปเดี๋ยวเจ้าไปซักผ้าก็แล้วกันเจ้าค่ะลุกขึ้นเถอะขอบคุณแม่นางฉินแม่นางฉินนี่เป็นของว่างที่ข้าตั้งใจทำมาท่านลองชิมดูหากท่านชอบต่อไปฝูมั่นจะทำให้กินเยอะๆเลยส่งมาให้ข้าคุณหนูคุณชายว่ายมาเจ้าค่ะชิงๆจะเดี๋ยวนี้เลยท่านพี่ว่ายมาลำบากจริงๆแล้วทำข้าวของพังไปตั้งขนาดนั้นวันนี้ข้าเอามาต
ติมให้เจ้าใหม่หมดแล้วหมายความว่าคราวหน้าหากข้าโกรธข้าต้องรับของอีกหรือไรไม่กล้าไม่กล้าถ้าไม่ทำให้ชิงๆของข้าโกรธอีกหรอกท่านพี่เว้ยเนี่ยรับคำขอโทษเป็นเงินสดทำไมยังไม่ไปอีกรบกวนเวลาของข้ากับท่านพี่เว้ยออกไป get out ข้าขอตัวก่อนเจ้าค่ะแค่แหวนเงินทองเนาะไม่ใช่เงินสดก็คือในนางมันอย่าลืมคำสั่งของในท่านเล่าท่านทำตัวหงอเช่นนี้เมื่อไหร่จะทำงานสำเร็จแล้วคิดว่าตาต่อตาฟันต่อฟันจะสำเร็จเหรอพอแล้วพอแล้วไปแล้วไปแล้วห้องดังไปแล้วเหนื่อยชะมัดเป็นภรรยานี่ไม่ง่ายเลยหากฝูมั่นไม่ใช่คนที่เจ้าชงส่งมาก็คงดีเช่นนั้นจะเก็บนางไว้ในจวนจริงๆเหรอถึงยังไงแล้วนางก็เป็นคนตกทุกข์ได้ยากคนหนึ่งคนพวกนั้นปกปิดจนชินจะอย่าได้ใจอ่อนเด็ดขาดใช่แล้วแม่นางเช่นนี้ล้นปากว่ามือถึงแกล้งทำเป็นน่าสงสารพวกท่านวางใจได้ก่อนจะบรรลุเป้าหมายข้าจะคอยระวังแต่จุดประสงค์จริงๆที่นางเข้ามาในจวนคืออะไรหากบางผู้สืบเรื่องเราถ้าเช่นนั้นแล้วเกี่ยวอะไรกับการที่พวกท่านร่วมมือกันพวกเขายังมีจุดประสงค์อื่นอีกหรือไม่ก็ตัวเว่ยเซียนเองยังมีความลับที่เราไม่รู้อยู่อีกคุณชายคุณชายอะไรอีกอะอะไรกันซื่อจื่อโชคดีที่เราได้ข้อมูลจากแม่นางจวงตอนนี้เราพบที่ตั้งโรงเลื่อยไม้แล้วสามีข้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่คนงานมีหลายคนแต่ข่าวคราวสามีเจ้ายังไม่รู้ได้ใจเย็นใจเย็นท่านลูกขยับไปช่วยสามีข้าสถานการณ์มันยังไม่แน่ชัดข้าต้องไปดูเองก่อนจะได้ตรวจสอบว่ามีหลักฐานหรือว่าเบาะแสอื่นไหมหากฟูมั่นจับได้ว่าข้าไม่อยู่ที่จวนตอนนี้เจ้าชงจะต้องสงสัยนะสัจจ์ถ้าข้าไม่อยู่สองวันจะรับมือกับฟูมั่นได้หรือไม่อย่าให้นางจับได้ข้าทำได้ยังจงระดมคนของเราในเมืองอูโจแทรกซึมเข้าไปในโรงเลื่อยแล้วก็หาคนไปสืบที่เมืองจิงโจว่าเว่ยเซี่ยมีความลับอะไรที่ไม่มีใครรู้อยู่อีกทราบแล้วขอรับโอ้โหขอบใจมากทำงานสองขาไปเลยจ้ะเรือนเล็กที่เหอซื้อพักอยู่หลังนั้นอยู่ในที่ลับซาลาเปาก็ร้อนจ้ะบัญชีซ่อนอยู่ในเรือนเล็กของเหอซื้อเดี๋ยวนะทุกคนเราต้องลีตี้มันจับได้ตอนนี้นะไงวะไม่ได้ทันระวังด้วยนะไม่มีเขาซ่อนไว้ที่ไหนกันมีผักสดๆจ้านายท่านคุณหนูไปที่เรือนเล็กตรงซอยหมินฉินแล้วนาไปที่นั่นทำไมไปดูหน่อยครับนายท่านเอาแล้วอยู่ๆลีตี้เปลี่ยนเส้นทางจากที่จะไปที่ว่าการมุ่งหน้าไปที่เรือเล็กของเฮอซื่อคุณหนูหลีไปที่นั่นแต่เช้าแล้วข้ากลัวว่านางจะไปเจออะไรเข้าและถูกลีตี้จับได้เจอแล้วเดี๋ยวว่าอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องสอนเลยเหรอท่านเจ้าลีตี้มาแล้วหาเจอหรือไม่ข้าก็ไม่ค่อยแน่ใจนั่นใครท่านทำอะไรอ่ะพวกเจ้าทำอะไรกันฮะคนได้อย่างไอ้ท่านพี่ก็ข่มเหงข้าสมุหาพระอารักษ์โจนี่เป็นเรือนส่วนตัวของข้าเจ้าเป็นสมุหาพระอารักษ์ลอบเข้าบ้านคนอื่นข่มเหงสตรีไม่กลัวกฎหมายเลยเหรอทำตามคนใจยายเรียกข่มเหงแม่นางหลีหากท่านไม่รังเกียจข้าและมีใจให้ข้าหากท่านขออย่าตอนนี้ข้าจะสู่ขอทันทีไม่มีวันแต่ยินหรือไม่ว่าภรรยาข้าพูดว่ายังไงโจสู้อันรอข้าก่อนเถอะข้าจะไปรายงานทางการอย่าลืมสิว่าตำแหน่งของเจ้าได้มาอย่างไร
จนถึงตอนนี้การซ่อมคลองเฉินซีก็ยังไม่คืบเนาะพวกข้าฝ่ายตรวจการมีผู้ตรวจตากว่าร้อยคนตอนนี้ข้าสามารถส่งฟ้องเจ้ากรมชลประทานอย่างเจ้าได้เช่นนั้นเจ้าคงอยากจะตามข้าไปอธิบายทุกอย่างต่อหน้าพระพักฝ่าบาทหรือไม่ไหวไหมท่านโจงานก็ส่วนงานเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้าเพียงแค่เห็นแม่นางหลีเดินมาที่เรือนร้างแห่งนี้เพียงลำพังใจข้านึกเป็นห่วงถึงได้ตามเข้ามาสาวงามแสนดีย่อมเป็นที่หมายปองวันนี้ข้าได้ล่วงเกินนางแล้วเรื่องที่ทำผิดในวันนี้วันหน้าข้าจะไม่ทำผิดซ้ำสองอีกนี่ไหวพริบมากเลยนะเดรัจฉานสวมเสื้อผ้าคนร้ายอย่างไอ้น่าขยะขยงฝ่ายตุลาการอย่างเจ้าจะรอไปได้นานแค่ไหนข้าท่านพี่หากเรื่องนี้แพร่ออกไปข้าจะสู้หน้าผู้คนยังไงทำไมไม่ออกหน้าแทนข้าเรื่องทางการน่ะข้าเฮ้ยแล้วไปเจอเขาที่โรงน้ำชาทำไมอ่ะเจอเขาเหรอข้าไปโรงน้ำชาหาเท่าแก่หลิวต่างหากล่ะนี่ท่านตามข้าเหรอถ้าสงสัยข้าก็ไปถามเท่าแก่หลิวตอนนี้เลยเมื่อวานข้าแค่บังเอิญเจอเขาอีกอย่างหากเกิดเรื่องอีกข้าคงคิดมากอย่างเลี่ยงไม่ได้เจ้าอย่าโกรธข้าเลยอยู่ดีไม่ว่าดีเจ้าจะไปที่นั่นทำไมข้าไปหาเท่าแก่หลิวเพราะเรื่องขยายกิจการที่นี่เองก็ไม่ได้ใช้งานเลยมาดูว่าทำเป็นคลังสินค้าได้หรือไม่ใช้ที่นี่ไม่ได้ที่นี่ทำไมถึงไม่ได้ลำพังแค่พี่เลี้ยงท่านจะเลี้ยงดูคนทั้งบ้านได้ยังไงฉลาดมากท่านทำเป็นสกุลหลีด้วยใจบัดนี้ทุกคนรังแกถ้าไม่เพียงไม่ช่วยยังสงสัยข้าอีกอ๋อข้ารู้แล้วเรือนี้ท่านคิดจะเก็บไว้ให้เหอซื่ออย่างนั้นเหรอไม่ว่าเรื่องใดก็ต้องเป็นเหอซื่อเคยคิดถึงข้าบ้างหรือไม่จะไม่คิดถึงเจ้าได้ยังไงตอนนี้เหอซื่อกำลังตั้งท้องอยู่ข้าพานางมาไว้ที่นี่เพื่อจะได้สะดวกแต่ไม่เคยพูดเลยว่าเก็บนางไว้ นี่ข้าคิดเพื่อเราสองคนใช่การแก้ตัวที่ไหนข้าถูกข่มเหงท่านกล้ารายงานหรือเปล่านอกจากปลอบใจแล้วท่านทำอะไรเป็นบ้างข้าดูผิดไปจริงๆเห็นไหมดึงเป็นโกรธเก่งมากพี่ลันลันต้องใช้อย่างนี้เลยนี่เจ้าค่ะโอ้ไม่ดังมั่นท่านพี่เว้ยท่านพี่เว้ยมาได้อย่างไรเดี๋ยวชิงชิงนั่งเถิดตามสบายนางน่ะจะคอยปฏิบัติข้าให้ได้ข้าจะปฏิเสธได้ยังไงน้องยินดีเจ้าค่ะถ้าพี่เว้ยก็ลองชิมฝีมือข้าดูอารมณ์เสียอร่อยไม่เลวเลยท่านพี่เว้ยชอบก็พอช่วงนี้ข้าเพิ่งหัดเล่นเพลงเมืองจิงโจวอยู่หลายเพลงให้ข้าบรรเลงให้ท่านพี่กับแม่นางฉินฟังดีกว่านะเจ้าค่ะไม่ต้องแล้วได้เลยโอ้ยกลัวแม่นางมั่นแล้วโอ้ยไปสิจะอยากฟังเพลงด้วยหรือไงชิงชิงดื่มด้วยกันสักจอกมาดื่มเหล้าอะไรตั้งแต่เที่ยงวันกันดูสิมีทั้งอาหารเลิศรสมีทั้งสาวงามมีทั้งสาวงามจะขาดสุราดีได้อย่างไรกันคารวะท่านพี่เว้ยข้าเข้าใจแล้วดูเจ้ามีใจอยากรับใช้ข้าที่แท้เจ้าก็วางแผนเช่นนี้ไว้เปล่าแม่นางฉินข้าไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องอะไรเงียบไปเลยนี่เจ้าเปล่าเหรอไม่เข้าใจเหรอที่เจ้าเปล่าคืออะไรและเจ้าไม่เข้าใจอะไรชิงชิงแค่ฟังเพลงเท่านั้นเองทำไมต้องฟังเพลงใช่ท่านฟังเพลงหรือมองคนกันแน่หรือว่าข้าตาบอดหรือไงท่านกับนางสงสัยตาต่อหน้าข้าเจ้าเก็บของและใส่หัวไปซะแม่นางชิงได้โปรดเมตตาด้วยหากข้าไปแล้วคุณชายเจ้าตีข้าตายแน่ใบทะเบียนทาสข้ายังอยู่กับเขาแล้วข้าจะหนีไปที่ใดได้ล่ะแม่นางฉินได้โปรดแล้วยังไม่ไปดูสิข้าจะตีเจ้าตายยังไงชิ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 ง
ลูกสี่ได้ยังไปแล้วอะไรอ่ะหลายครั้งอยู่นะโอ้เหนื่อยจังเลยเห็นแล้วเหนื่อยเจ้าแสดงได้สุดยอดมากเล่นบทอย่างนี้นึกว่าข้าทำได้ง่ายๆเหรอมันเหนื่อยมากนะเหนื่อยมีหน้าพี่สาวน้องสาวถึงชอบบ่นว่าที่จวนมีปัญหามากมายทำแบบนี้แล้วนางจะหยุดพักสักสองวันหรือเปล่าก็พูดยากเจ้าชงคงได้สั่งประหารนางเลยนะทะเบียนทาสไงเอาทะเบียนทาสออกมาก็คืนข้าไปข้าจะพาจวนเย่ไปด้วยส่วนทางลานลู่คงต้องพึ่งเจ้าแล้วถ้าไปทำงานเธอข้ารับมือได้หากเกิดอะไรเจ้าแค่ร้องไห้ข้าจะได้รู้ว้าวแล้วถ้าท่านเกิดเหตุด่วนอะไรขึ้นมาจะทำยังไงเชื่อข้ามีตรงไหนไม่เรียบร้อยไหมไม่นะเรียบร้อยดีซื่อจืดทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วออกเดินทางได้ขอรับไปเถอะเดี๋ยวระวังตัวด้วยอันนี้ของจริงนะครับไม่ได้การแสดงนะครับของจริงถึงจะเป็นเช่นนี้ท่านก็ต้องคิดหาทางเข้าใกล้คุณชัยเว้ยให้มากกว่านี้ข้าเองก็กำลังคิดอยู่แม่นางฉินวางอำนาจขนาดนั้นถ้าคุณชัยเว้ยมองข้านางก็ทำอย่างกับจะฆ่าข้าแถมวุ่นวายเช่นนั้นอีกแล้วจะไปถงชุนซีได้ยังไงคุณชายท่านนี้แต่ไรมาล้วนชอบสตรีที่เอาใจใส่และรู้ว่าอะไรควรไม่ควรสตรีที่เอะอะก็พานเช่นดังแม่นางฉินนั้นย่อมทำให้คนชิงชังอดทนอีกหน่อยคิดหาทางเข้าหาคุณชายไว้อย่างลับๆพยายามทำให้เขาหวั่นไหวเสียหากยืนยันตัวตนคุณชายไว้ไม่ได้เกรงว่าคุณชายเจ้าคงไม่ละเว้นท่านเป็นแน่นี่คือมาคุมอีกทีหนึ่งตายละฝูมันก็ทำงานให้แล้วนะนี่ต้องมีคนมาคุมฝูมันอีกโอ้แม่นางท่านนี้ท่านคือคุณหนูฉินบอกข้ามาให้แม่นางมั่นพักผ่อนอยู่ในห้องให้ดีนางไม่อยากเห็นพวกเจ้าจะกักบริเวณพวกข้าอย่างนั้นหรือกักบริเวณมันคืออะไรถึงยังไงคุณหนูฉินสั่งก็ต้องทำเฮ้ยมีถึงพวกข้าจะเป็นบ่าวก็เป็นบ่าวที่คุณชายเจ้าส่งเข้ามาในจวนเจ้ารังแกคนเช่นนี้มันจะมากเกินไปหน่อยหรือไม่คุณชายเจ้าเป็นใครพวกเจ้าเป็นบ่าวข้าเองก็เป็นบ่าวเพราะฉะนั้นคุณหนูฉินว่ายังไงก็ต้องทำตามนั้นสมองของนางอย่างกับถูกลาถีบนี่เวลาไหนแล้วยังมาจุดกำยานอีกขืนเป็นเช่นนี้เมื่อไหร่ท่านจะทำงานสำเร็จก่อนหน้านี้เราเคยฝังคนไว้ที่ลานลูกไม่ใช่เหรอปลูกสิ่งนี้ไว้ที่กรอบหน้าต่างคืออะไรวะอะไรวะทำอะไรอ่ะเมื่อวานเจ้าลำบากหรือไม่ไม่เป็นไรก็แค่ตำหนิและโกรธอยู่บ้างเพียงแต่หลีตี้ใจคอคับแคบเขาห่วงว่าเขาจะทำให้ชื่อเสียงของท่านด่างพร้อยเขาไม่กล้าหรอแล้วข้าก็ไม่กลัวด้วย yes จริงสิสมุดบัญชีเล่มนั้นเป็นของเขาใช่หรือไม่ข้าได้ตรวจสอบแล้วข้างในเป็นแค่รายจ่ายประจำวันที่เออซื่อจดไว้เออซื่อไม่รู้หนังสือทำได้แค่จดตัวเลขเอาไว้ข้าเสนอให้ทำเรือนเล็กเป็นคลังสินค้าหลีตี้ไม่เพียงแค่ร้อนรนยังบอกอ้อมๆว่าเรือนนั้นจะใช้ทำอย่างอื่นข้าจึงรู้สึกว่าสมุดบัญชีจะต้องอยู่ในเรือนเล็กนั่นเป็นแน่แล้วฉะนั้นข้าจะให้คนปลอมตัวไปปล้นเรือนเล็กเพื่อที่จะได้ค้นหาอีกรอบ yes ส่วนอีกด้าน
เพื่อดูว่าจะล่องูออกมาได้หรือไม่ท่านจะลงมือเมื่อใดก็บอกข้าข้าจะจับตาดูหลีตี้ไว้เจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าหากคราวนี้หลีตี้ได้รับโทษทั้งตระกูลหลีจะพลอยติดร่างแหรวมถึงเจ้าด้วยหากไม่ได้ยืนกรานแต่งกับหลีตี้ตระกูลสนก็คงไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ข้าก็ควรโดนไปด้วยไม่ใช่หรือไงเจ้าไม่ได้ผิดคนผิดก็คือหลีตี้เขาถูกความโลภครอบกับขอบคุณท่านเจ้าที่หวังดีนะไว้ข้าจะคิดดูรีบจบรีบหย่าเท่านี้เลยอิลันลันออกนอกเมืองแล้วข้าจะพาไปที่หนึ่งไปไหนไปไหนกันพาข้ามาที่นี่ทำไมทุกครั้งที่ท้อแท้ล้มเหลวแล้วรู้สึกว่าหดหู่ข้าจะมาที่นี่มองไม่เห็นพื้นใช่หรือไม่คนที่สิ้นหวังเหล่านี้ก็มักจะเห็นแต่เพียงก้นเหวเท่านั้นคิดว่ากระโดดลงไปจนร่างกายแตกสลายก็หมดสิ้นทุกข์แล้วแต่หากคนคนหนึ่งตายไปแล้วจริงๆการพ้นทุกข์ยังจะมีความหมายอะไรอีกวิสู้แงนหน้ามองดูฟ้ากว้างโลกนี้มีความเป็นไปได้มากมายไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเดียวไปจนสุดทางขอบคุณท่านเจ้าข้าเข้าใจความหมายท่านดีเพียงแค่เส้นทางนี้ข้าต้องเดินไปจนสุดทางหากว่าข้าโชคดีได้เห็นรุ่งอรุณข้าดูความเป็นไปได้มากมายอีกทีข้าเชื่อว่าวันนั้นจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนอยากให้คู่กันแล้วหรือว่าท่านมีวิธีใช้งานเบาบ้านคุณชายเจ้าก็รีบทำเถอะยังจะขวางอยู่ตรงนี้อีก มาแล้วจ้ะค่ะคารวะแม่นางฉินแม่นางมั่นเวลานี้มันสายมากแล้วแม่นางฉินที่จริงน้องตื่นแต่เช้าแล้วเพียงแต่เมื่อครู่มีแม่นางนำความมาบอกว่าไม่ให้น้องออกมาจากเรือนเจ้าค่ะฮะได้ยังไงกันเป็นนางคนไหนกันไม่มีนะเป็นแม่นางตัวสูงกำยำผู้นั้นเจ้าค่ะวันนี้แดดดีข้าอยากจะอาบแดดสักหน่อยเจ้าก็อยู่ที่นี่คอยรับใช้ข้าแล้วกันน้องต้องไปคารวะยามเช้าท่านพี่ว่ายก่อนที่ข้าพูดกับเจ้าเมื่อวานเจ้าลืมไปหมดแล้วเหรอน้องไม่กล้าอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเมื่อวานที่ข้าโมโหท่านพี่ว่ายกล่อมข้าทั้งคืนถึงจะหายโกรธตอนนี้ข้าเพิ่งเห็นแก่หน้าเจ้าอย่าได้โลภมากนักนี่น้องเข้าใจแล้วต่อไปเรียกตัวเองว่ามั่นเหนียงเรียกน้องอะไรกันข้ายอมรับแล้วเหรอเจ้าค่ะยังไม่รีน้ำชาให้กับหนูอีกมั่นเหนียงเจ้าค่ะนี่เจ้าจะไปไหนมันเหนียงตุ่นน้ำแกงมาข้าจะนำไปส่งที่โถงชุนซีให้คุณชายเว่ยก่อนพอชื่นแล้วจะไม่ดีเจ้าค่ะข้ายังอยู่ตรงนี้เจ้าตาบอดหรือไงนี่ขันไว้ขันอีป้าได้ไหมไหลข้าเมื่อยเหลือเกินแม่นางฉินงั้นข้านวดให้นะเจ้าค่ะโถงชุนซีแม่นางมั่นกำยานของเจ้าช่างหอมนักข้าผสมขึ้นมาเองเจ้าค่ะ
ถ้าเกิดท่านชอบแต่เดี๋ยวข้าไปหยิบมาให้ท่านนะเจ้าค่ะฉะนั้นตอนนี้เลยเอาพินของเจ้ามาด้วยข้าอยากฟังเพลงสักหน่อยเจ้าค่ะแม่นางมั่นอยู่เมืองอู่โจวมากี่ปีแล้วเรียนแม่นางฉินห้าหกปีแล้วเจ้าค่ะเจ้าเป็นคนที่ใดด่าเป็นชาวเมืองหยงพินที่บ้านประสบปัญหาเลยถูกขายมาเมืองอู่โจวปัญหาเหรออ๋อเปลี่ยนโทนเสียงพอแค่นี้แล้วกันกลับไปเถอะคุณหนูไปอะไรไปอ่ะเท้าเหมือนจะแพงป้านั่งก่อนจะพอนั่งก่อนข้าจะไปตามคุณชายเว้ยโอ้หยุดนะนายท่านทำงานตลอดทั้งคืนตอนนี้กำลังพักผ่อนแต่ว่าอะไรของเจ้าเจ้าเถลอทะล่าไปรบกวนตอนเนี้ยเกิดท่านโมโหขึ้นมาเจ้ารับผิดชอบไหวเหรอกลับไปซะเหมือนขยับไม่ได้เลยข้าดูหน่อยสิจะทำอะไรแม่นางชิมลองดูอีกทีสิปักกระดูกได้ด้วยวะเหมือนว่าเก่งนะจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแล้วแม่นางมั่นรู้วิชาแพทย์ด้วยเหรอถ้าเคยถูกหมอรับเลี้ยงดูมาก่อนจึงเคยเรียนรู้มาบ้างแม่นางชิมข้าจะประคองท่านกลับไปพักนะไม่ต้องเจ้ากลับไปเถอะรีบออกไปซะคุณหนูข้าจะพักเงียบๆเจ้าค่ะยังไงดีอ่ะยังไงลานลูกคุณหนูกำยานนี้มีปัญหาหรือเปล่ากำยานได้ปัญหาคนต่างหากล่ะปู่มั่นเป็นคนที่เจ้าชงส่งมาคอยจับตาดูท่านนางต้องมีปัญหาอยู่แล้วกำยานนี้ไม่ใช่เครื่องหอมทั่วไปในนี้มีสมุนไพรช่วยให้ใจนั้นสงบใช่ว่าใครจะผสมขึ้นมาได้อีกอย่างสมุนไพรพวกนี้ล้วนไม่ใช่ของถูกแล้วก็ตอนที่ท่านขาแพลงนางแค่ดัดเพียงนิดเดียวขาท่านก็หายดีแล้วใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่ครูพักรับจำแล้วล่ะฝูมันมีความสามารถเช่นนี้คนที่ทำงานหาเลี้ยงตนยายต้องไปพึ่งพาเจ้าชงด้วยนั่นสินั่นสิต้องให้คุณชายเว้ยไปสืบดูไปซื้อเลยทะเบียนธาตุไงดึกป่านนี้แล้วยังไม่กลับมาอีกเหรอเป็นห่วงเหรอเจ้าคะก็ต้องห่วงอยู่แล้วสิไว้หลุดเป็นภรรยาของเขาภรรยาเชียวนะอ๋อเจ้าออกไปเฝ้าเจ้าค่ะข้าไปนะนายท่านผางแย่แล้วขอรับโวยวายทำไมทางไฟไหม้คนงานติดโรคเรื้อนทางไฟไหม้คนงานติดโรคเรื้อนใช่ทำยังไงดีบอกหมายไว้แล้วไปดับไฟขอรับสองเรื่องในเวลาเดียวกันYes ตรวจสอบโฉนดกรมชลประทานมาแล้วไงบีตี้บีตี้หลักฐานเย้ขอบคุณมากขอบคุณ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 ระวังอะไรเร็วๆอะไรอย่างอะไรอย่าง
คลองเฉินซีจะซ่อมแซมเร็วๆนี้แล้วไม้ชุดนี้ก็ใกล้จะส่งออกไปแล้วจะบอกข้าว่าถูกไฟไหม้หมดแล้วอย่างนั้นเหรอข้าเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไฟไหม้อากาศแห้งแล้วเป็นไม้ไม่ทันไรก็ถูกเผาจนไหม้หมดอีก5วันจงรีบเอาไม้ชุดนั้นกลับมาเติมให้ข้าคนงานก็ตายหมดแล้วโรคเรื้อนพวกเขาติดโรคเรื้อนใช้งานไม่ได้แล้วเก็บไว้ก็เป็นปัญหาไฟลามไปถึงพอดีก็เลยปล่อยพวกเขาไปไฟไหม้กับโรคเรื้อนขอรับจะมีเรื่องบังเอิญพอดีได้ที่ไหนใช่ไหมล่ะสองเรื่องในเวลาเดียวกันน่ะน่าสงสัยเศษสวะเว่ยเซียนผู้นั้นคืนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่โจรกระมังข้าถามเจ้าหรือยังไปถามฝูมันซะขอรับจะไปถามเดี๋ยวนี้ถามเร็วผู้ข่าวสั่งจบเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่9นั่นเองนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆจริงๆนะฮะทุกคนละกลายเป็นว่าการไปเจอกันในครั้งนี้นะฮะของลู่ซื่อเยี่ยนแล้วก็เจ้าชงเนี่ยก็ทำให้นะฮะตัวลู่ซื่อเยี่ยนเราเนี่ยก็ต้องพาอนุคนใหม่นะฮะกลับมาที่จวนด้วยนะฮะทุกคนซึ่งจริงๆนี่คือแผนการนะฮะที่เจ้าชงเนี่ยเตรียมเพื่อให้ตัวฝูมันนะฮะเป็นคนสืบที่มาที่ไปนะฮะของคุณชายเว่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันแน่นะฮะแล้วก็เป็นคนที่น่าสงสัยหรือเปล่านะฮะทุกคนก็เลยตัดสินใจนะฮะยัดเยียดฝูมันแน่ให้เป็นอนุในครั้งนี้นั่นเองนะฮะทุกคนแต่พอมาถึงที่จวนเท่านั้นแหละโอ้โหต้องบอกว่า MVP เนี่ยต้องยกให้เสินเจินจริงๆนะฮะก็คือเหมือนรออยู่แล้วนะฮะคือแบบเตรียมตัวเตรียมใจกับบทนี้อยู่แล้วนะฮะทุกคนก็เลยใส่แบบสุดเหวี่ยงจริงๆนะฮะทุกคนจากที่ภายนอกดูเป็นคุณหนูเรียบร้อยนะฮะทุกคนแต่พอต้องมารับบทคุณหนูคีวีนี่คือแบบใส่สุดจริงๆนะฮะทุกคนนี่บอกเลยนะเป็นอีกหนึ่งมุมน่ารักน่ารักนะฮะที่เราไม่เคยเห็นของหน้าจริงๆนะฮะทุกคนพอมาเจอแบบนี้เนี่ยอู้มันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆจริงๆนะฮะทุกคนและนี่เป็นการแสดงเรื่องแรกที่เราได้ดูของหน้าด้วยอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหอะไรมันจะแบบครบรถครบเครื่องไปขนาดนี้นะฮะทุกคนและที่สำคัญนะฮะทั้งสองคนจะต้องพยายามมากๆนะฮะที่จะทำให้ฝูมันเนี่ยไม่เกิดความระแคะระคายนั่นเองนะฮะทุกคนแต่ตัวฝูมันเองโอ้โหก็ต้องบอกว่าด้วยภาระหน้าที่นะฮะกับสิ่งที่เจ้าชงเนี่ยบรีฟเอาไว้นะฮะก็ต้องพยายามนะฮะเข้าใกล้นะฮะตัวลู่ซื่อเยี่ยนให้ได้มากที่สุดนะฮะทุกคนซึ่งณตอนนี้ลู่ซื่อเยี่ยนของเราเนี่ยกำลังออกปฏิบัติการอยู่นะฮะทุกคนก็ได้จัดการนะฮะเผานะฮะท่อนไม้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนและที่สำคัญกว่านั้นอีกยังได้หลักฐานนะฮะว่าหลีตี้เองเนี่ยเป็นคนที่ร่วมมือนะฮะกับเจ้าชงด้วยนะทุกคนเมื่อกี้เอกสารคือชัดเจนมากๆประทับรอยนิ้วมือเรียบร้อยนะฮะทุกคนนี่ถ้าเกิดได้หลักฐานตัวนี้ไปนะฮะยังไงก็สามารถเอาผิดหลีตี้ได้แน่นอนนะฮะทุกคนอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อนะครับว่าหลักฐานตัวนี้เนี่ยจะสามารถส่งไปถึงนะฮะสมุหะโจได้ทันเวลาหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฟังสมุหะโจนะฮะกับตัวพี่หลานๆของเราเนี่ยก็เกือบจะมีปัญหาแล้วทุกคนเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมาสืบค้นนะฮะว่าสมุดบัญชีนะฮะของหลีตี้อยู่ที่ไหนนะฮะนี่ต้องบอกเลยนะว่าสมุหะโจนะฮะมาช่วยพี่หลานๆของเรานะฮะไม่ทันเวลาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะฮะทุกคนคือไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่หลานๆก็คงแบบหาทางไม่ได้จริงๆว่าตัวเองเนี่ยจะแก้ตัวกับหลีตี้ยังไงนะฮะทุกคนนี่พอเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าไปนะฮะก็จัดการนะฮะโมโหก่อนด่าก่อนเวียงก่อนนะฮะก็ทำให้หลีตี้ก็มึนๆนะฮะทุกคนก็กลายเป็นว่าตัวเองผิดอีกนะฮะพี่หลานๆก็สามารถรอดพ้นข้อหาในเรื่องนี้ไปนั่นเองนะฮะทุกคนแต่ยังไงก็ต้องบอกว่า2คนนี้ก็ยังไงก็อยากให้ลงเอยกันอันนี้ก็คงต้องรอนะฮะให้คดีเนี่ยจบสิ้นก่อนนะครับแล้วก็ให้เอาผิดลีตี้ให้ได้ก่อนนะฮะพี่หลานๆของเราเนี่ยถึงจะมีโอกาสนะฮะได้คบหาดูใจนะฮะกับตัวสมุหะโจได้อย่างเต็มที่นะฮะทุกคนแต่ถ้าเกิดคบกันตอนนี้นะฮะบอกได้เลยไม่ดีแน่นอนทุกคนยังไงรอลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจคู่นี้ไปด้วยกันละกันนะฮะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP หน้าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะตัวรู้สื่อเยี่ยนของเราเนี่ยจะกลับไปที่จวนทันเวลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าชงเองเกิดสงสัยแล้วนะฮะทุกคนกำลังส่งคนแน่ไปถามฝูมั่นแน่ว่าตอนนี้รู้สื่อเยี่ยนอยู่ที่ไหนนะฮะก็ลุ้นกันดีกว่าว่าจะกลับทันเวลาหรือเปล่านะฮะทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นนะฮะก่อนที่จะไปกันยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ